กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนายแพทย์จตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยครับวันนี้ผมเป็นแพทย์สนใจแล้วก็ดูแลเรื่องการปฏิรูปของทางด้านสาธารณสุขวันนี้เราก็มาดูถึงความคืบหน้าที่ดำเนินการตามแผนการปฏิรูปนะครับมารายงานของเราตั้งแต่วันที่มกราถึงมีนา63ตามมัตตนูลที่270ท่านประธานครับผมมาดูในเรื่องของสาธารณสุขแล้วเนี่ยรู้สึกเสียใจและรู้สึกกังวลเพราะว่ารายงานแผนปฏิรูป10ด้านแต่แจ้งมาว่าบอกมาว่ามีเรื่องที่ประสบอุปสรรคไม่ได้ความสำเร็จถึง4ด้านแล้วก็อยู่ในช่วงสีส้มนะครับสีแดงนี่ครับ4ด้านนี่คือเรื่องของระบบด้านสุขภาพระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศด้านสุขภาพกำลังคนสุขภาพและสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคเรื่องใหญ่ๆทางนั้นเลย4ด้านเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่เป็นมหาอุปสรรคท่านให้สีแดงเลยแล้วก็อยู่ระหว่างสีส้มนะครับก็คือดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุเป้าหมายอีกนะครับอีก3ด้านก็คือแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจด้านความรู้ด้านสุขภาพและด้านคุ้มครองผู้บริโภคส่วนที่สีเหลืองหน่อยดีหน่อยมีอยู่3ด้านก็คืออยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนนะครับก็คือด้านระบบบริการปฐมภูมิด้านแพทย์ฉุกเฉินและระบบหลักประกันสุขภาพนะครับนี่ก็ปาเข้าไปปีที่3นะครับแผนที่ท่านดำเนินการเนี่ยผมก็ได้อ่านนะครับประมาณ 5-6 หน้าที่ส่งมาให้ดูเนี่ยมีเรื่องที่สนใจแล้วก็อยากจะฝากหรืออยากจะถามอยากจะติติงบ้างในเรื่องแรกก็คือเรื่องกิจกรรมที่3การศึกษาวิจัยเชิงประมวลผลประเด็นปฏิรูปที่8คือความรู้ด้านสุขภาพในเรื่องของโควิดนะครับเพราะว่าขณะนี้เนี่ยอสมทั่วประเทศ1ล้าน4แสนคนทำงานหนักมาตั้งแต่เราอภิปรายในสภากันเรื่องโควิดเนี่ยผมยื่นยติเนี่ยตั้งแต่29มกราแต่จริงๆเขามาตั้งแต่ปลายธันวาต้นมกราแล้วจนถึงบัดนี้ทำงานหนักแต่เขาก็ทำหนักด้วยความทุ่มเทกำลังใจเรียกว่าถ้าไม่มีท่านอสม.ไม่มีผู้นำชุมชนเนี่ยผมว่าประเทศเราคงลำบากกว่านี้เยอะมากเพราะฉะนั้นในส่วนที่อสม.ดำเนินการทั้งหมดเนี่ยเรียนว่าขณะนี้เนี่ยถือว่าไม่มีโรคโควิดในประเทศไทยยกเว้นที่นำเข้ามาเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยคุมให้อยู่อย่าให้มีเข้ามาแล้วก็กังวลว่าพวกที่เดินทางเข้ามานั้นเราต้องดูแลสเตตการันตีอย่างดีอย่าให้หลุดรอดมาไม่งั้นเป็นเรื่องแล้วเราจะต้องเสียบุคลากร1คนจะต้องใช้คน 30-40 คนในการดูแลเพราะฉะนั้นเราก็จะทำให้ตื่นตระหนกแพนิคกันมากตรงนี้เราทำไว้ก็คืออสม.อสม.ได้รับเงินค่าตอบแทน 1,000 บาทรัฐบาลปลอบใจให้กำลังใจอีก7เดือนเป็นจำนวนเงิน500บาทแค่7เดือนแต่ถ้าจะไปถามทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมเชื่อว่าทั้งประเทศนะครับทุกพรรคโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเนี่ยต่างถามผมยังยื่นยติว่าเป็นไปได้ไหมจะเพิ่มให้เขาอยู่ยาวไปเลยนะครับ500ในเฉพาะแค่7เดือนเป็น 1,500 บาทแล้วก็มีสวัสดิการอื่นๆเมื่อเทียบกับงานที่เขาทำบางวันเนี่ยถ้าพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำ300เนี่ยเขาต้องทุ่มเททั้งกลางวันกลางคืนตรงนี้เนี่ยน้อยมากดังนั้นมีการดำเนินการในการประเมินผลจากกรมอนามัยในการแผนงานกิจกรรมที่3คือส่งแอปพลิเคชัน Google ไปให้อสม.กรอกทั้งล้าน4แสนคนเนี่ยกรอกว่าความรู้ใครเรียกว่าปรับวุฒิปรับความรู้ตั้งแต่ดูเรื่องโควิดมาจนบัดนี้เนี่ยมีความรู้ไปมากน้อยแค่ไหนขณะนี้อสม.กำลังกรอกอยู่กรอกเสร็จผมเชื่อว่าจะต้องมีการประเมินผลแล้วก็ต้องนำความผลทั้งหมดเนี่ยมาจัดลำดับให้อสม.ได้มีการเพิ่มเติมในส่วนที่อสม.ยังเข้าใจผิด
ในส่วนที่เขายังไม่สามารถปฏิบัติได้ผมเชื่อว่าน่าจะมีการอบรมประเมินผลเพิ่มศักยภาพให้กับอสม.ให้มากขึ้นเพื่อเป็นฐานให้เขาในการสู้กับโควิดณวันนี้และโควิด19เราไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ก็เป็นกำลังใจว่าเขามีภูมิต้านทานแล้วเนี่ยให้เขามีพละกำลังฮึกเหิมที่จะเติมต่อสู้ถ้ามาอีกหรือจะเป็นโรคที่ใกล้เคียงหรือโรคที่ระบาดนะครับแบบที่เป็นแบบนี้ตั้งแต่โรคซาโรคเมอร์ให้เขามีกำลังใจว่ามาเถอะเขาสู้ได้เต็มที่ถ้ามีเขาก็รักษาดูแลได้นะครับนอกจากนั้นที่ให้รางวัลนะครับกรอกในแอปของการท่องเที่ยวคนละ 2,000 บาทนะครับจำนวนล้านกว่าคนนั้นก็อยู่ในช่วงที่ดำเนินการแต่ว่ายังไม่นั้นก็อยากให้ดูตรงนี้ให้เป็นขวัญเป็นกำลังใจนะครับกลับมาถึงเรื่องบุคลากรในเรื่องของในเงินของบุคลากรกำลังคนเพื่อสุขภาพเนี่ยเขียนดังสวยหรูแล้วครับว่าให้มีกำลังคนเพียงพอกระจายไปทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแต่วันนี้กำลังคนที่เขามาร้องทางรัฐบาลก็ได้บรรจุไปบางส่วนในส่วนของพยาบาลก็ดีใจกับพยาบาลก็อยู่ในช่วงดำเนินการพยาบาลกับสาธารณสุขแต่ก็มีหน่วยงานที่ไม่ได้คือเวชสิทธิทีนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่เรียกว่ารพสต.เนี่ยอย่างของผมในอำเภอธารินทร์มี32แห่งมีทั้งหมด20อำเภอประชากร 200,000 กว่าคนมี32แห่งเนี่ยบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาขาดมากเลยเขาใช้อัตราส่วนอย่างพยาบาลวิชาชีพเนี่ย 2,500 คนต่อประชากรต่อหมอ1คนพยาบาล1คนหรือเรื่องของในส่วนของเจ้าพนักงานสาธารณสุขก็เหมือนกันในส่วนของทันตแพทย์ยิ่งแล้วเลยมีอยู่แค่4คนถึง6คนน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเติมเต็มบุคลากรให้มีความพร้อมเพราะอะไรครับงบประมาณที่เราได้ทั้งหมดเนี่ย 3,000 ต่อหัวเนี่ยผมพูดตลอดว่าเราต้องสร้างเสริมสุขภาพใช้เงินแค่ 12-13% ยังไม่ถึง 15% ถ้าสร้างสุขภาพป้องกันได้ดีแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเงินรักษาและในเมื่อคนวัยรุ่นหนุ่มสาวป้องกันสุขภาพดีคนสูงอายุก็ต้องลดการที่เขาอยู่ด้วยตัวเองให้มีสุขภาพดีเหมือนกับที่เราเขียนในเรื่องของประเด็นของสรุปประเด็นในตัวชี้วัดระดับแผนเนี่ยนะครับว่าจะต้องให้ประชาชนโรคผู้ป่วยเรื้อรังดีขึ้นและสามารถชะลอหรือยุติการถดถอยสู่ภาวะพังพิงคือให้เขาอยู่ได้ทั้งผู้รู้สึกเรื้อรังโรคไตวายไม่ต้องหาเสียคนอีก2คน3คนมาดูแลไม่ต้องจ้างคนมาให้เขาอยู่ดูแลได้ผู้สูงอายุต้องดูแลได้นะครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นวันนี้แผนปฏิรูปในเรื่องที่7นั้นในเรื่องของทั้งหมดเนี่ย10แผนนั้นยังมีสีแดงตั้ง4แผนสีเหลืองสีส้มอีก3แผน3แผนคิดว่าโอกาสที่จะมารายงานข้างหน้าอีก3เดือนผมอยากเห็นสิ่งที่จะเป็นรูปธรรมให้ชัดเจนอย่าไปซ้ำซ้อนกับงานประจำให้เป็นรูปธรรมที่โดดเด่นเพราะว่าสาธารณสุขนั้นเป็นรากฐานจริงๆถ้าคนพี่น้องไม่ป่วยไม่เจ็บแล้วทุกอย่างเศรษฐกิจก็จะดีไม่ต้องเสียเงินเสียทองในการดูแลป้องกันแล้วก็ต้องอยากให้คณะกรรมการประชุมชุดนี้ได้เร่งดำเนินการให้สีเขียวสักทีนะครับทั้ง3ทั้ง10แผนนี้ต้องขอขอบคุณท่านประธานท่านสุชาติดัชเจริญมากครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านมานพครับต่อไปครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมมานพคีรีภูวดล